สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วคิดว่าจะยกยังไงดีซุปเปอร์มัมนะคะทำแป้งออกมา25แท่งค่ะแบบแยกขายอันนี้คือข้อดีเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการแป้งแค่1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยคือต้องการแต่สิ่งที่จำเป็นพยายามอยู่ที่ไหนก็คือความพยายามอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะตั้งแต่เบอร์201ถึง225อยู่ที่แก้วแล้วตอนนี้หลายๆคนอาจจะอยากดูแบบละเอียดว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมันคือใช้ทำอะไรหน้าตาในกล้องชัดๆเป็นยังไงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเกิดไอเดียคลิปนี้ขึ้นมายาวๆหาน้ำหาขนมจิบเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าแปรงซูเปอร์มัมหลายๆคอลเลกชันคือมันทนคือถ้าเขาไม่ออกใหม่อ่ะมันก็ยังอยู่ได้ยาวๆแต่นี่ต้องพูดตรงๆนะคือรีวิวไม่ทันเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือ25แท่งแล้วแบบซื้อแยกได้เราเลยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะอยากดูเริ่มเลยค่ะเริ่มกันที่201นะคะให้ดูใกล้ๆจะขอเอาอันนี้ออกก่อนละกัน201นะคะก็จะเป็นแปลงแป้งนะคะจะใหญ่ๆแบบนี้กล่องก็จะออกมาเป็นแบบนี้จะบอกว่าแปลงเซตแป้งของซุปเปอร์มัมอ่ะคือดีมากนะนี่เลยนะคะมันจะเห็นความนุ่มเทเจอร์ได้ชัดกว่าว่าเขานุ่มยังไงเดี๋ยวออกดูนี่นะ เป็นความนุ่มที่โอเคนุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มแบบล้าน 8% จากการที่สัมผัสอะคือรู้สึกว่านุ่มกว่ารุ่นเก่าๆก็คล้ายๆกันอยู่ไม่ต่างกันมากแต่อันนี้คือใช้จนแบบฟิลบานฟิลไรแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเอาออกมาแล้วจะลืมเบอร์เขาจะมีเบอร์อยู่เล็กๆเห็นแล้วนี่นะคะจะเป็นเบอร์201ค่ะจะเป็นแป้งปัดแป้งใช่ไหมทุกคนดูนะดูความแบบความเห็นในกล้องอะว่ามันนิ่มจริงๆไม่มีฟิลมุมไหนองศาไหนบาดหน้าเลยทำถึงมากแกที่เขาขายแยกนะคะราคาแต่ละชิ้นก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นแท่งเนี้ยก็คือใหญ่แปลงแบบขนหนาเยอะแยะไปหมดนะคะขายอยู่ที่แบบ590บาทใครที่สนใจแค่อันเดียวก็คือจัดอันเดียวได้แล้วก็ราคาเนี้ยเป็นราคาข้อมูลที่แบรนด์แบบส่งให้เรานะแต่ว่าอาจจะมีช่วงโปรโมชั่นช่วง8.8 9.9 10.10 อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่ามีโปรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เล็งๆไว้ก่อนให้ดูใกล้ๆอีกครั้งนะคะก่อนจะไปเบอร์ต่อไปมาต่อกันที่202นะคะ202เนี่ยก็เป็นแป้งแป้งเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเขียนว่าแบบแป้งแป้งจ้าราคาเท่ากันด้วยนะคะนี่แป้งพุ่มแป้งอะไร202ค่ะหน้าตาตัวแท่งก็จะเป็นประมาณนี้ความขนเหมือนกันแต่แค่ดูกลมกว่า01202ตามความชอบเลยเป็นแบบกลมอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลบานเอ้ยได้อะชอบแบบไหนเธอชอบแบบไหนเธอชอบแบบไหนเธอเลือกแบบนั้นโอเคนะแต่ความนุ่มไม่ต่างกันเลยความเหลื่อมล้ำเอ้ยได้อะแกรู้สึกว่าแป้งมันสามารถอะแดปใช้ได้อยู่แล้วคือเป็นแป้งแป้งใช่ไหมแต่ด้วยความที่บางจังหวะหน้าใหญ่ฟิลบัดอ่อนได้คือมันไม่มีใครจำกัดนิยามว่าแปรงต้องใช้อันนั้นเฉพาะอย่างเดียวห้ามนะห้ามเอาไปทำอย่างนั้นเอาไปทำนี่ไม่แกรู้สึกว่าอะถ้าเรามองอย่างเงี้ยคือบางคนหน้าเล็กมันอาจจะเต็มหน้าแต่หน้าใหญ่มันเป็นปัดบัดได้มันก็แล้วแต่การใช้นะสำหรับ202ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ203ปัดแก้มที่จริงใจมาแล้วจ้าแพ็คเกจเหมือนกัน203ย้ำกันอีกทีนะคะเพื่อความแบบว่าไม่ลืมของแก้วเอง203ปัดแก้มทรงมนฟิลแบนฟิลแบบปัดแป้งแต่ว่าเล็กลงมาเป็นปัดแก้มแปรงจะสั้นกว่ามันจะแบบสปริงตัวเร็วกว่าเห็นไหมประมาณนี้มาที่204 205 206ปัดแก้มทั้งหมดค่ะ204อ่ะเป็นแบบนี้เห็นป่ะขนาดทำเป็นคลิปอะมันยังดูเลือกยากเลยว่าฉันจะเลือกแท่งไหนดีเลยก็ฟิลเป็นแบบว่าแปรง
แป้งอันที่2แล้วก็จะเป็นแบนๆเหมือนกันเดี๋ยวขอบพอดไว้ก่อนมาที่205นะคะนี่205หน้าตาแบบนี้205นะคะทุกคน205จะเป็นปัดแก้มแบบฟิวเล็กๆไม่ใหญ่แล้วก็แบนๆ206ค่ะเอา4เบอร์นี้ก่อน206แพ็คเกจจิ้ง206นะคะจะเป็นทรงกลมหมายถึงว่าเป็นกลมๆพุ่มๆแบบนี้นะคะโชว์ให้ดูทั้ง4เบอร์นะคะเริ่มจาก203 204 205 206ยากไหมขนาดเป็นคนรีวิวยังรู้สึกว่าแล้วฉันจะใช้แปรงแบบไหนส่วนตัวแก้วรู้สึกว่าถ้าแปรงแบนจะจิกสีได้ดีก็คืออยู่ที่การใช้คือถ้าบัตออนที่เอาไปเลือกเอาไปใช้ด้วยเนี่ยเป็นสีเนื้อที่แบบว่าไม่ค่อยออกสีเลยแก้วรู้สึกว่าแปรงแบนแบบฟิลเนี้ยมันจะจิกสีได้ดีส่วนแบบกลมอ่ะไม่ใช่ว่าจิกสีไม่ดีนะแต่เขาจะให้ความปัดแบบละมุนตุ้นในความรู้สึกอันนี้คือรีวิวจากการไม่ได้อ่านของแบรนด์เลยนะอันนี้คือส่วนตัวแนะนำแต่แล้วแต่ความชอบเพราะว่ารู้สึกว่าทั้ง4อันเนี้ยเป็นเนื้อแป้งที่สามารถจิกสีได้หมดแหละอยู่ที่ว่าแก้มใครใหญ่แก้มไข่เล็กใครชอบแบบแบนใครชอบแบบเล็กพกพาลองดูกันละกันเนาะว่าแก้วอาจจะมีแบบมีเยอะก็เลยใช้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมันแน่นๆสีแน่นๆแล้วก็นุ่มๆแบบนี้อันนี้คือแบบฟิลกลมแบนนิดหน่อยแต่205จะเป็นแบบจิ๋วที่สุดเลยฉันตัวเล็กที่สุดเลยฉันเป็นไก่เน่าทุกทีเลยฉันไม่ใช่ไก่เน่านะพวกเธอดูนี่ฉันไม่ใช่ไก่เน่าให้ทุกคนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันเธอมันไม่ได้มีแปรงปัดแก้มแค่นี้นะมันยังมีแบบปัดแก้มหลงเหลืออยู่ในนี้คือสามารถแบบใช้ปัดแก้มได้เหมือนกันหลังจากนี้ก็คงจะรีวิวเดี่ยวๆไปเลยทีละตัวไปเลยนะคะมาที่207เป็นแปรงคอนทัวร์ค่ะคอนอะไรก็คอนทัวร์ไงคอนทัวร์จ้ะคอนทัวร์ฉันรู้ว่าเธอเป็นคอนทัวร์207คอนทัวร์แบบเบสิกแบบนี้ขนนิ่มคิดว่าขนนิ่มเหมือนกันทุกอันแหละสปริงดิดเด้งได้ตามใจชอบคอนทัวร์อะไรแบบนี้208จริงๆแล้วว่าความอื้ออึงของซูเปอร์มัมอ่ะเขาอื้ออึงตั้งแต่คอลเลกชันที่เขาแยกขายแบบนี้เป็นแปรงลงรองพื้นอ่ะอันนั้นคือฮิตขัดตลาดเลยนะคือใช้ดีมากๆคอนเฟิร์มแล้วอันนี้ออกใหม่ก็มีแปรงลงรองพื้นเพิ่มด้วยคือคอนั้นอ่ะ4อันอ่ะก็ใช้มันจะมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะนี่ก็ฟิลนี้อันนี้คือออกมาแรกๆเลย208ค่ะหน้าตาแพ็คเกจจิ้งนี่ช่วงเอาดึงลงสิครับโอแน่นเลยโอแน่นเลยดึงลงแล้วเธออ่ะเทโชว้ายแปรงสีขาวสวยมากแปรงสีขาวเธอดูไว้นะแปรงสีขาวขนแปรงสีขาวเป็นแบนแบบนี้เป็นแบนแบบสโลปขึ้นไปแบบนี้นี่เธอดูไว้เลยแปรงขาวแป๊บเดียวลงรองพื้นก็รู้เรื่องแต่มันแหละมันสวยไงเพื่ออย่างนี้แน่นอนเพราะว่ามันแบนมันเขาเรียกว่ามันโค้งรับกับการที่เราจะชอบปาดกันแบบเนี้ยปาดแบบเนี้ยแปรงนิ่มแน่นแก้วชอบซูเปอร์มัมที่เขาทำแบบว่าขนนิ่มแล้วก็แน่นได้ดีจริงๆ209เขานิยามตัวเองว่าเขาคือแปรงปัดแก้มจ้าปัดแก้มแบบแบนสโลปสไลด์
ขาเขียนมาเลยนะว่าฉันคือแปรงปัดแก้ม209ดีเทลเป็นแปรงปัดแก้มแบบใหม่แบบสับคือส่วนตัวแล้วอ่ะไม่ค่อยเคยใช้แปรงปัดแก้มแบบนี้เฉียงเฉียงแน่นนุ่มโอเคแก้มฉันแดงได้อีกคือมันจะเป็นฟิลยังไงฟิลแบบอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเฉียงเฉียงปัดเฉียงเฉียงไปถือว่ามันลงสีแก้มชัดนะคือด้วยความที่มันแน่นแปรงอะไรที่มันแน่นอ่ะมันก็จะแบบลงสีได้แบบชัดนะเห็นปะถ้าใครที่รู้สึกว่าเออฉันก็มีแปรงที่บ้านอยู่แล้วแปรงปัดกงปัดแก้มทรงนั้นทรงนี้มีทรงนี้หรือยังมีทรงนี้หรือยังถ้ายังไม่มีก็ลองดูก่อนโอเคนะเขาบอกว่าเขาคือแปรงคอนซีลเลอร์แล้วก็ปัดแก้มได้อีกฉันถึงไม่เทียบให้แล้วไงเพราะว่ามันแบบเยอะมากเลือกตามฟีลลิ่งได้เลยนี่จ้า210 210สวยงามดั่งฟ้าฟาดถ้าเธอมองฉันไม่สวยแล้วไงต่ออ่ะรีวิวนี่จ้าขนนุ่มแล้วก็มีความเฉียงชโวบขึ้นไปแบบนี้ฟิลนี้เห็นไหมนี่เขาบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์คิดว่าใช่ฟิลนี้เขาบอกว่าปัดแก้มได้คิดว่าใช่เหมือนกันก็ฟิลนี้เล็กๆน้อยๆแก้มน้อยแก้มเล็ก210นี่ก็น่าค้นหาซื้อ1ได้ถึง2 211แปรงคอนซีลเลอร์พอเป็นเล็กๆขนาดเนี้ยก็จะราคาแบบ290หาช่วงโปรก็คงจะลดได้อีกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าไม่แพงเลยอย่างที่บอกคอนซีลเลอร์แบบเฉียงตวัด211แท่งสวยแกรู้สึกว่าแปรงที่เป็นฟูลไซส์อ่ะมันจะทำให้เราแบบเออใช้ได้จริงแบบหมายถึงว่าเราจับถนัดอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแบบอุ้ยแค่นี้หรืออุ้ยเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มันทำให้เราแบบอ่ะลงใต้ตาอันเนี้ยถ้าเล็กขนาดเนี้ยก็คือใต้ตาได้แล้วก็สมมติปกปิดสิวได้เหมือนกัน212 212ฉันก็ไม่หยอกฉันก็คือคอนซีลเลอร์เหมือนกันฉันใช่แปรงลงคอนซีลเลอร์แบบแบนแบบจิ๋วซึ่งถ้าให้แก้วมองนะสามารถอะแดปใช้ได้เขาบอกว่าฉันเป็นคอนซีลเลอร์แต่ฉันก็เป็นแต่งตาได้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าขนาดนี้คือกำลังดีบางทีเวลาเราลงแปรงแต่งตาเราก็ต้องการให้แบบปาดเดียวจบจึงเหมือนกันแบบไม่ได้กระมิกระเมียนก็ขนาดนี้คือฟูลไซส์สำหรับตาคือปาดปึ้งจึงได้เหมือนกันก็ลองปรับใช้ดูอันนี้212คอนซีลเลอร์ค่ะ213แปรงคอลเลกเตอร์นี่เป็นไงเดี๋ยวนี้แต่งหน้ารองพื้นแต่งตาลงแป้งลงบัตรไม่พอคอนทัวร์ไม่พอคอลเลกเตอร์ก็ต้องมีแปรงของตัวเองค่ะจะมาเป็นคอลเลกเตอร์เหมือนกันไม่ได้ถ้าเธอไม่มีแปรง213แปรงคอลเลกเตอร์ค่ะนี่เขาเขียนนะก็ไม่ได้บอกเองจะมาเป็นพุ่มแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเข้าใจไหมสลบนิดหน่อย213นะคะเขาเวลาลงก็จะอย่างนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคือถ้าเทียบกับหน้าด้วยความที่หน้าอาจจะใหญ่ด้วยเห็นนะอ่ะลงข้างๆลงตรงนี้214ฉันมาแล้วค่ะแปรงอายแชโดว์เป็นแปรงที่เข้าใจง่ายแปรงแบนนะอันนี้คือเป็นแปรงแบนนะ214เป็นแปรงแบนแบบนี้ชัดๆไม่ได้แข็งมากแปรงแต่งตาอะไรเงี้ยมันจะมีบางแฉกบางตอนที่มันบาดตาเพราะว่าตาตรงเนี้ยมันจะบางกว่าส่วนอื่น
้ามันแข็งเกินไปก็ไม่ได้อ่ะอันนี้ก็มีฟิลไม่ได้นุ่มแบบสัมผัสไปแล้วนุ่มเลยแต่ว่าไม่บาดถ้าแก้วนะก็ชอบความนุ่มของ212มากกว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าชอบแป้งที่สัมผัสลงบนตาแล้วมันนุ่มแบบนี้มากกว่าแต่มันอาจจะจิกสีได้น้อยกว่าแล้วก็ขนจะเป็นแบบไม่รู้ว่าขนเหมือนกันหรือเปล่าแต่อันนี้มันขนดุนแน่นกว่านะ212ที่เขาบอกว่าเอาไว้ลงคอนซีลเลอร์เกินครึ่งทางแหละทุกคนอย่าได้มายอย่าได้เกรงกลัวต่ออำนาจอำนาจอะไร215แปรงอายชาโดว์215แบนแต่สั้นกว่าโอเคสวยแล้วก็ขนอันเนี้ย215กับ212มันลงตาแล้วมันให้ความรู้สึกนุ่มกว่าบอดได้ดิดเครดิต214นะแต่พูดรีวิวจากการลองลงบนเปลือกตาแก้วซึ่งเปลือกตาแต่ละคนทนความเจ็บได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่แก้วรู้สึกว่าฟิลแบบนี้นุ่มกว่าชอบความนุ่มรู้สึกนุ่มรู้สึกซอฟต์แต่อันเนี้ยไม่ได้บาดนะแต่มันไม่ได้รู้สึกซอฟต์ขนาดอันนี้แค่นั้นเอง216แปรงอายแชโดว์ไซส์แบบมินิลงมา216โอเคนุ่มเป็นแปรงแบนเล็กๆใช้ได้เลยอันนี้คือสำหรับคนที่พับเปลือกตาไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ต้องการอันเดียวคิดว่าอันนี้ก็ได้เพราะว่าพับไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมพอเราลงไปแบบนี้ปุ๊บเสร็จเราอาจจะลงสีเข้มก็ใช้แปรงอันนี้แหละแค่แบบเช็ดแล้วก็ลงปลายตาได้ซึ่งแบบนี้เหมาะกับคนที่ได้ทั้งแก้วแล้วก็คนที่ชั้นพับเปลือกตาไม่ได้ใหญ่มันจะจิ๋วๆหน่อยแบบนี้217เธอว่าเธอจิ๋วแล้วใช่ไหมฉันจิ๋วกว่าเธออีก217 217นี่ฟิลนี้แล้วก็เล็กๆอันเนี้ยรู้สึกว่าเหมาะกับการที่มาทำแพ็คไปตาแบบให้มันเป็นแบบฟิลสโมกกี้อายขึ้นมาหรือเอามาเขียนขอบอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จิ๋วเลยถ้าเทียบกับอันที่เราคิดว่าเล็กแล้วอันนี้ก็จะจิ๋วกว่าเห็นถึงความจิ๋วแล้วหรือยังและถ้าเธอคิดว่า2อันนี้จิ๋วแล้วฉันจิ๋วกว่า218แปรงอายชาโดว์ขำว่ะ218แปรงอายแชโดว์ฉันมันเล็กที่สุดฉันน้ำเป็นไก่เน่าทุกที218อายแชโดว์แบบจิ๋วที่สุดอันนี้คือได้แบบเล็กที่สุดคิดว่าเขียนขอบตารางได้ด้วย216 217 218ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเราสามารถมีได้ทั้งหมดเข้าใจไหมคือเราสามารถมีได้ทั้งหมดนี้เลยถ้าเราไม่เลือกคือเราก็ซื้อทั้งหมดเพราะว่าเขาก็จะใช้แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นช่างแต่งหน้าเนาะแบบเล็กๆเขาก็จะลงแบบพื้นตาในส่วนเล็กๆแบบลงเล็กก่อนเพิ่มใหญ่เพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถ้าต้องเลือกแบบฉันต้องการแค่หนึ่งก็ลองดูกันละกันว่าสัดส่วนเนี่ยทุกคนชอบแบบไหนถ้ารู้สึกว่าได้หลายๆอย่างคิดว่าประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กไปหรือถ้าต้องงานใหญ่ไปเลยก็แบบก่อนหน้านี้นะ219แปรงอายแชโดว์แต่ไม่เล็กแล้วอันนี้จะมาในส่วนของฟิลคัดเบ้ามันจะเป็นกลมๆตุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไว้คัดเบ้ากันเนาะพุ่มๆแบบนี้แล้วก็นุ่มด้วยแล้วก็จะเป็นขนาดแบบนี้ถ้าอันนี้เขาจะฟิลนี้ไว้คัดทำให้กลมๆขึ้นมาความเล็กความใหญ่อยู่ที่กระบอกตาว่าแต่ละคนตาชัดตาเล็กแค่ไหนคือถ้าเล็กมากก็ต้องเลือกแบบกลมๆแบบเล็กๆไปเพื่อให้มันได้ในส่วนนั้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือ219แล้ว220นะคะอันนี้คือดูคอนติเนียใช่ไหมแต่ว่าแบตหมดไปชาร์จแบตกล้องมาแล้วก็ไปกินข้าวมาด้วยนะคะแล้วก็กลับมาต่อกัน220แปรงอายแชโดว์อันนี้คือแปรงเบนแบบจัดเต็มเป็นแปรงพุ่มแบบนี้นะคะเอาไว้เบรนนั่นเอง
นี่ยาวๆแบบนี้อันนี้คือจะเอาไว้ทำแบบกระบอกตาเขาเรียกว่าเป็นขอบตาแบบนี้แบบนี้นะคะให้มันแบบดูฟุ้งดูนัวดูละมุนนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ลองมีอันนี้ไว้สักหนึ่งว่าคิดว่าใช้ได้หลากหลายคือเราจะเอามาเป็นกระบอกตาหรือเราจะเอามาทำเป็นแบบฟิลจมูกอย่างนี้ก็ได้มาต่อกันที่221นะคะแปรงคอนทัวร์จมูกก็ต้องมีโดยเฉพาะไซส์เล็กนะคะเป็นแปรงแบบนี้อันนี้จะให้ขนแปรงที่นุ่มนะถ้าจะเอามาทำแบบฟิลนี้แบบตัดจมูกได้เป็นขอบเป็นคมเลยอ่ะไม่ได้แบบฟุ้งๆแบบเส้นชัดเส้นต่อเส้นอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเบอร์นี้นี่แล้วก็ใกล้ๆขนแปรงก็จะเป็นบางๆประมาณนี้มาต่อกันที่222นะคะเป็นแปรงลงดีเทลซึ่งแปรงแบบนี้ถ้าจากประสบการณ์ถ้ายังไม่ได้หาข้อมูลนะก็คือลงดีเทลในจุดที่เราต้องการเข้าซอกเข้าซอยนั่นแหละเช่นแบบเล็กๆจริงๆต้องการเก็บขอบตาหรือว่าต้องการลงเม็ดสิวเขาเรียกว่าอะไรนะลงคอนซีลเลอร์อ่ะเป็นแบบจุดๆอ่ะเช่นแบบจุดนี้จุดเล็กๆคือดีเทลเล็กๆอ่ะก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้ได้นะคะแบนๆเรียบๆสีขาวนี่สวยนะแปรงอันนี้แล้วก็223เป็นแปรงเขียนคิ้วโดยเฉพาะนะคะด้วยรูปทรงของแปรงเขียนคิ้วนะคะก็คือจะง่ายๆอยู่แล้วแบนๆแล้วก็หัวตัดนะคะขนาดกำลังดีแล้วก็พอดีมือซึ่งคิ้วอ่ะก็จะเนี่ยเข้าซอกเข้าซอยแปรงนิ่มไม่บาดคิ้วใช่แปรงนิ่มโอเคดีอันนี้น่าจะเป็นแปรงเขียนคิ้วอันใหม่ของเราสวยมาก224แปรงไลเนอร์จริงอ่ะแปรงเขียนคิ้วก็สามารถอะแดปเป็นเขียนไอไลเนอร์ได้เพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบแบนๆเล็กๆแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแปรงไลเนอร์โดยเฉพาะนะคะเขียนไลเนอร์นะคะนี่จะเป็นแปรงที่แบบเส้นเล็กไม่ใช่เส้นเล็กคือเขาเรียกว่าบางมากเนี่ยข้างๆแบบนี้คือบางแบนแตดแล้วก็จะต้องมีความแข็งตัวเล็กน้อยไม่ได้นิ่มเกินไปเพราะว่าถ้ามันนิ่มเกินมันจะอ่อนยวบเกินไลเนอร์ที่เราจะเขียน225แปรงลงเบสเมคอัพก็มาค่ะแปรงแบนๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาคิดลงรองพื้นด้วยแปรงแบนนะแต่จะไม่ได้แบนขนาดอันนี้นี่อันนี้จะมีความบางเฉียบเลยเห็นปะ25มิลลิเมตรฟิวๆแปรงนะคะนุ่มเรียงเส้นแบบลงแบบเนี้ยแบบเกลี่ยชึกๆๆๆๆบางอ่ะมันบางมากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับ225อันสุดท้ายแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของแปรงแยกชิ้นซูเปอร์มัมนะคะจัดเต็มให้เลยเผื่อทุกคนจะได้ประโยชน์กันหมายถึงว่าเอาไปตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรซื้อตัวไหนตัวไหนแปรงแบบรูปทรงชัดๆเป็นยังไงนะคะให้คลิปนี้เป็นคำตอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าถ่ายนานมากๆสามารถปรับใช้ให้เข้ากับความถนัดของเพื่อนๆได้นะคะก็ลองไปดูกันวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย